สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนโปรแกรมจัดเกรดด้วย PHP นะครับโอเคนะครับจะเริ่มเขียนกันแล้วนะครับก็เตรียมโปรแกรมไว้นะครับโอเคเริ่มต้นเราเขียนแท็ก PHP ไว้ก่อนสร้าง input ให้มันก่อนคือกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับสร้างฟอร์มนะครับ action นี้จะเป็นการให้มันทำงานที่ไหนนะครับถ้าจะทำให้มันทำงานในไฟล์อื่นก็ใส่ไฟล์เข้าไปใส่ text ตรง php ก็ได้หรือว่าเราก็ต้องสร้างไฟล์ text ขึ้นมาแต่ผมจะให้มาทำงานในไฟล์นี้นะครับไม่ต้องไปไหนเลยต่อไปครับเป็นต่อนะครับเป็นต่อนี้เราจะใช้เป็นต่อทั้งหมดครับโอเคนะครับจากนั้นมาสร้างตารางนะครับ table นะครับตารางครับสร้างไว้ก่อนตอนนี้มันบางคนก็ไม่ต้องสร้างอะไรนะครับแต่ผมสร้างให้มันสวยงามขึ้นนะโอเคครับนี่จะเป็นใส่ตัวเลขครับนี่จะเป็น input ครับเอาไว้รับค่าที่เราต้องการนะไทยครับ input ไทยเนมนี้เราสามารถตั้งเว้นชื่ออะไรก็ได้นะจะเป็นตัวแปรครับที่เอาไว้ทำงานใน PHP นะผมจะใช้นะโอเคต่อไปนะครับเราจะสร้างปุ่มส่งให้มันนะครับในที่นี้ผมจะใช้บัตทอนนะครับตัวบทนะครับตรงกลางนี้เราจะตั้งชื่ออะไรไว้นะครับผมใช้ว่าเซ็นไม่ได้ตัดเทปนะครับโอเคตรงนี้นะครับใส่คำว่า name เข้าไปนะ name set value ครับใส่ valueนี่ผมจะยังไม่อธิบายนะครับคุณจะรู้เองในคำสั่ง PHP นะครับต่อไปนะครับมาที่แท็ก PHP ของเราครับพิมพ์เราจะใช้คำสั่ง if string post นะครับ post ตัวนี้ก็คือ method นะครับรับค่า post ผมต้องใช้ post สมมติก็ต้องเป็น singlet นะครับนี่นะครับซึ่ง singlet นี้จะไม่ปลอดภัยครับคนจะเห็นค่าใน URL ข้างบนนี้นะครับมันจะใส่ค่าข้างบนด้วยคนอื่นก็จะเห็นนะครับเวลาเราทำฟอร์มสมาชิกอะไรก็จะปรากฏนะครับถ้าใช้เก็บแต่ผมจะใช้โพสต์นะครับจะได้ปลอดภัยตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นโค้ดนะครับต่อด้วยสิ่งโพสนะครับต่อด้วยตัวแปรนะครับเนมนะครับเอาเซตคำว่าเซตตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะคือเซตนะเท่ากับ value นะก็คือ value ตัวนี้นะครับเซตหมายความว่าถ้าบัตทอนเนมนี่นะครับบัตทอนเซนนี่นะครับเท่ากับเซนก็จะทำงานต่อไปนะครับก็คือถ้าเรากดปุ่มมันก็จะส่งค่ามาที่ if ตัวนี้นะครับก็ทิ้ง
เราจะตัดเกียร์ครับเพียงโคตรครับนำใช้นำนะครับนะครับนำตัวนี้ก็มาจากเนมของช่องอินพุตตัวนี้นะครับก็คือนำนะครับก็ถ้านำก็เท่ากับ49นะเริ่มเขียนติดเขียนแล้วพิกโคพิกโคมาเลยได้เก็บเอฟนะครับโอเคก็ปิดนะครับจบคอนซัคได้ก็ต่อมาก็คือเอลนะครับถ้ามันไม่ตรงกับเงื่อนไขตรงนี้ก็คือเอลก็ก็เป็นที่เขียนท่านนำนะครับสิงห์วดนำน้อยกว่าเท่ากับ54ครับก็จะเป็นเกรด B นะครับเฮลอีกนะครับก็วางเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ตามเกรดนะครับเราใช้เกรดอะไรก็ตามนั้นนะครับก็อันนี้จะเป็น D บวกนะครับมาลองเดี๋ยวมาลองดันดูก่อนเซฟนะครับผมจะตั้งชื่อว่าอะไรนำดีกว่านะชื่อตัวแปรเลย PHP นะครับตัวเซฟเป็น PHP นะครับโอเคนะครับก็มารันเลยนะครับดูข้อมูลนะครับกินเราตั้งชื่อว่านำนะครับก็นำพี่พี่นะก็โอภาษาเรามาเพิ่มตรงนี้ครับตรงนี้ครับเมนครับเมนที่มีพีครับชาเซ็ตครับอยู่ที่28นะครับเพื่อให้มันรองรับอะไรครับลองมารันดูอีกครั้งนะครับโอเคนะครับได้แล้วจำไปดูเลขกัน44ดูครับคุณได้เกียร์เอฟใช่ไหมครับลองเป็น50นะครับคุณได้เกียร์ดีนะครับถ้าเป็น59แล้วดีบวกนะครับถ้ามากกว่านั้นล่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่ตรงกับเงื่อนไขนะครับก็เพิ่มได้นะครับก็ผมจะเพิ่มให้ดูก็จะเพิ่มนะครับเพิ่ม copy วางเลยนะโอเคนี้จะเป็น64ครับ64แล้วที่ได้เกรด C นะก็จะเป็น69นะ C บวกนะครับนี่ก็จะเป็น74ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น79ครับก็ B บวกตัวนี้นะครับก็จะใส่เลข100เลยนะครับเพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับ100ครับก็ได้ A นะครับคือโอเคปิดนะครับปิดแท็กก่อนต้องดูด้วยนะครับแท็กแต่ละแท็กนะครับปิดกายครับต้องปิดให้ครบนะครับถ้าไม่ครบก็จะเออร์เลอร์ก็ไม่ทำงานโอเคเซฟไว้ด้วยสวยงามนะครับนี่ครับคือ if ตัวแรกนะครับก็คือเงื่อนไขคือว่าเรารับค่าจากนำตัวนี้นะครับเข้ามาถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ49ก็คือจะได้เกรด F นะครับแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขตัวนี้นะครับมันมากคือมันมากกว่า49ก็คือเท่ากับ
50ขึ้นไปนะครับก็มาตรวจสอบคำสั่งต่อไปนะครับ L นะครับก็คือถ้ารับค่านำเข้ามาแล้วน้อยกว่าหรือกับ54นะครับก็จะได้เกรด B นะครับถ้าไม่ตรงเงื่อนไขนี้ก็จะมาขึ้นเงื่อนไขต่อไปนะครับก็ถ้าไม่ตรงนี้ก็มา64ไม่ตรงก็69ไปเรื่อยๆครับแล้วถ้ามันนอกเหนือจากนี้ล่ะเขียนครับเพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงถ้ามันมากกว่า100ก็คือปกติเราจะจัดเกรดที่0ถึง100นะครับแต่ถ้ามันมากกว่าล่ะก็เหมือนเดิมครับโอเคเปลี่ยนจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่า100นะครับก็มา echo ว่าใส่ตัวเลข0ถึง100ครับโอเคแล้วถ้ามันน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า0นะครับถ้าเป็นลบบางคนก็แถลงเต้นแพงครับใส่ลบนะครับก็เหมือนเดิมครับคือน้อยกว่า0นะครับก็คือตัวนี้น้อยกว่า0ก็เซฟแล้วนะก็เซฟแล้วลองเช็คแท็กครับโอเคมาลองรันดูนะครับดีเฟกต์นะครับทดสอบรอบหนึ่งปิดแล้วครับตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเท่ามันน้อยกว่า0ก็คือต้องเอาไปขึ้นไว้บนนะครับเพื่อมาตรวจสอบขึ้นไขแรกก่อนนะโอเคก็คือลบเอลตัวนี้ก็เหลือแค่อีกจากคำสั่งนี้นะครับก็เป็นนี่ครับกดเซฟให้มันก็เซฟโอเคสอบสงสัยลบ9ก็เหมือนเดิมถ้าเป็นเลขมากกว่านี้ก็ได้ก็ต้องใส่100ครับได้ A 0ได้ F นะครับโอเคครับก็จบการสอบเองเท่านี้ครับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบไปแล้วโอเคนะครับบ๊ายบายครับ